เล็กนาหรือซุปนายเขาว่าต่างกับ5160 USD กว่าแล้วแต่เลยฮะแล้วแต่เลยก็ช่างแต่ละคนเขามีฟังเขามีความสามารถที่ไม่เหมือนกันนะครับเขามีความสามารถที่ไม่เหมือนกันแต่ถ้าถามผมนะเอาวิธีแบบหักปากกาเซียนจริงๆนะคุณไปทำ blind test มั้ย blind test เลยอันเนี้ยน่ากลัวมากเลยนะปึ๊กโอ้ยดีจังเลยเว้ยเหล็กอะไรอ่ะอ๋อเหล็กบ้านๆธรรมดาเลยทำ blind test นี่จะได้ผลมากนะจะตัดเขาว่ามนุษย์ออกไปเลยอ่ะจะตัดเขาว่ามนุษย์ออกไปเลยตอนนั้นเองเลยฮะแต่ถ้าถามผมว่า blind test สำหรับผมอ่ะที่ผมแยกออกไปอย่างที่บอก VG10 ขึ้นไปอ่ะเวลารับคมอ่ะเราจะรู้สึกว่ามันใช้เวลาที่นานกว่าในการจะปั้นคมแต่ถ้าเรารับตระกูล SK5 แป๊บมันก็คมแล้วแล้วคือผมแยกออกได้ไงระดับนึงโอเคป่ะเราแยกออกได้ระดับนึงแต่ถ้าเป็นคนที่เขาเชี่ยวชาญมากๆเขาอาจจะแยกในรายละเอียดมันออกได้ก็ได้นะเนื่องจากไอ้พวกชาร์ตพวกเนี้ยมันใช้แรงในการเทสนะครับและบางทีนะถ้าแรงคุณไม่ได้ใช้มากเกินไปความเป็นสปริงของมันน่ะก็ไม่ได้อยู่ในเรนที่มันเป็นคริติคอลอ่ะก็คือคุณสับโป้งก็ใช้งานได้พอๆกันเลยในเมื่อดิเมนชันมันเท่าๆกันน่ะมันก็จะไม่ทื่อเหมือนกันน่ะถ้าซื้อมาเก็บก็เหล็กเทพใช้กันก็เหล็กทั่วไปนะครับและเรื่องพวกนี้ก็จะเป็นข้อถกเถียงกันมากเลย1075มันดี SK5 ดีกว่า1095 SK4 จับไปนั่งทำไลน์เทสกันให้หมดเลยเหมือนที่ผมบอกอ่ะมากินเข้าไปดิอันนี้โค้กเป๊ปซี่หรือ S ถ้ากินเยอะพอจะแยกออกได้แต่แยก S แยกเป๊ปซี่มันแยกง่ายไงถ้าเรากินบ่อยๆเราจะรู้ว่าของพวกนี้รสชาติจะต่างกันนิดนึงหรือแม้กระทั่งโยนโคล่าใส่เข้าไปด้วยแต่ถ้าเมื่อไหร่แล้วนานๆคุณกินทีเช่นคุณไปเทสแฟนต้าน้ำแดงอย่างเงี้ยยากนะกับพิโคล่าน้ำแดงเงี้ยยากนะมึงแต่เป็นวิธีนึงซึ่งถ้าคนที่เขาแบบต้องการทดลองจริงๆอ่ะก็ต้องไบรท์เทสนะครับ